ี่เปิดตัว Redmi K30 สมาร์ทโฟนรองรับ 5G กล้อง64ล้านหน้าจอ120เฮิรตซ์เปิดราคามาแค่ 8,600 บาทยี่ห้อที่เปิดตัวมาทีไรนะครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับสเปคนี่คือแบบสั่นสะท้านทั้งวงการแล้วราคาก็สะเทือนวงการมากๆเลยกับ Redmi นะฮะ Redmi หลังจากฮือฮาไปกับ K20 Pro เมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้ก่อนถึงปี2020เขาก็เปิดตัวมาขู่ไว้ก่อนเลยกับ Redmi K30 สังเกตว่า Samsung ก็เปิด Redmi ก็เปิดตัวคือเดี๋ยวนี้มือถือที่จะขายในปี2020มันต้องเปิดตัวกันตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม2019ก่อนเลยคือช่วงชิงพื้นที่ข่าวก่อนขายเมื่อไหร่ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับมาดูสเปคของ Redmi K30 ครับ CPU เป็น Snapdragon 765G ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งมันจะรองรับตัวพิกเซลของกล้องสูงขึ้นการ์ดจอเป็น Adreno 620หน้าจอ 6.67 นิ้วนะครับมี Refresh Rate เขาบอกว่าตั้งค่าได้ตั้งแต่60 90ถึง120เฮิรตซ์ถ้าดูจากสเปคที่เขียนว่าตั้งค่าได้แบบนี้แสดงว่าจอมันไม่ใช่120เฮิรตซ์ตลอดเวลาแต่เป็นจอที่สามารถแสดง120เฮิรตซ์ได้ในบางโหมดถ้าเราเปิดโหมดเป็นธรรมดาหน้าจอแบบอยู่ในหน้าโฮมหน้าแอปดราเวอร์ธรรมดาตอนนั้นมันก็จะวิ่งย้อนกลับมาเป็น60เฮิรตซ์คือมันไม่ได้เป็น120เฮิรตซ์ตลอดเวลาอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้จอเขาราคาไม่แพงและเป็นจอแบบเจาะรูด้วยนะฝังกล้องหน้าคู่เอาไว้แรม6กิก8กิกปีหน้านี้แรมจะไม่ขยับนะครับแรมมันเหมือนมาแข่งกันเยอะแล้วปี2019มันก็จะอยู่ประมาณนี้สตอเรจก็เหมือนกันครับยังไม่ขยับไม่64ก็128ก็256มีแอบนิดๆเป็น UFS 2.1 ยังไม่3นะยังไม่แรงมากกล้องดีกว่าปีหน้านี้แข่งกล้องกันเยอะครับใช้เซนเซอร์ Sony IMX686 ครับ64ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์ไวด์8ล้านนะฮะมี Depth Sensor 2ล้านแล้วก็เลนส์มาโครอีก5ล้านกล้องหลังซูมดิจิตอลได้10เท่ากล้องหน้า20ล้านพิกเซลก็แบตเตอรี่ 4,500 ชาร์จเร็ว30วัตต์ตัวนี้นะครับก็จะมีให้เลือกรุ่น 5G กับรุ่น 4G ราคานี้คือตัวแรม6กิกรอม64เนี่ยเริ่มต้นที่ 8,600 บาทนะครับแล้วก็สูงสุดในรุ่น 5G คือแรม8 256นะครับ 12,500บาทเท่านั้นเองถือว่าไม่แพงเลยนะครับแล้วก็มีรุ่น 4G ด้วยเอาไว้ขายในประเทศที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยที่ทุกวันนี้มีมือถือเยอะแยะที่เข้ามาแล้วตัด 5G ออกเนี่ยด้วย2เหตุผล1คือเอาเข้ามาก็ยังไม่มีเครือข่ายให้ใช้ใส่เข้ามาทำไมเปลืองเงินบางคนบอกว่าใส่เข้ามาสิอยากจะซื้อตั้งแต่วันนี้แล้วเดี๋ยวพอถึงเวลามี 5G อยากจะได้ใช้ผมจะบอกว่าถึงตอนนั้น 5G มาตรฐานมันจะสูงกว่าชิปเซตที่มีอยู่ในเครื่องที่คุณซื้อวันนี้เครื่องคุณจะเป็น 5G ที่วิ่งได้ไม่เต็มที่แล้วคุณก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดไกลกับอีกเหตุผลหนึ่งเหตุผลสุดท้ายเลยที่ทำให้มันไม่มีในบ้านเราคือ 5G ส่วนใหญ่ที่ใช้ในทั่วโลกตอนนี้ 3,500 เมกะเฮิรตซ์นี่คือคลื่นกลางครับเป็น Middle Wave ที่เขาใช้เพื่อทำความเร็วกันบ้านเรา 3,500 เมกะเฮิรตซ์เอาไปใช้ในกิจการอื่นอยู่กำลังคุยกันว่าจะมีการดึงกลับมาเพื่อเอามาประมูลแล้วก็เอามาทำ 5G เพราะว่ามาตรฐานโลกตอนนี้ N40 N48 กับ N78 ใช้ 3,500 เมกะเฮิรตซ์เป็น Middle Wave ถ้าประเทศไทยไม่ใช้ก็จะมีปัญหาว่าชิปเซตบางตัวอาจจะไม่รองรับคลื่นที่เราใช้กสทช.เนี่ยยังไม่มีมาตรฐานสำหรับการตรวจมือถือที่ใช้ชิปเซตที่รองรับคลื่น 3,500นี่คือเหตุผลที่ยังไม่มียี่ห้อไหนใส่ 5G เข้ามาขายในบ้านเราเพราะยังไม่มีชุดตรวจรับรองเข้าใจไหมฮะรอครับเดี๋ยวปีหน้าเขาแก้กฎหมายดึงขึ้น 3,500 กลับมาออกชุดตรวจปุ๊บเดี๋ยวชิปเซตชุดต่อไปที่เข้ามา 3,500 ได้เลยแต่พอถึงเวลา 5G ในเมืองไทยใช้กันจริงๆเนี่ยถึงตอนนั้นสเปคใครไม่ถึงก็ไปโอดโอยกันทีหลังแล้วกันสนับสนุนโดย AAS Next G เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT Gadget คันเทพโดยเทพ Gadget The Digital STM ศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ Power Supply สำรองใช้โดย TT Thermal Tech